สวัสดีครับทุกคนผมพีครับและสตูดิโอทัวร์ by SSL วันนี้นะครับเราก็ออกร่อนเร่พเนจรกันอีกนะครับสตูดิโอที่เราจะไปเยี่ยมในวันนี้ก็อยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสตูดิโอที่ทำงานผลิตเพลงฮิตมากมายให้กับประเทศไทยนะครับสตูดิโอทัวร์ by SSL ในซีซั่นนี้นะครับสนับสนุนโดย Vintage Studio ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย SSL ในประเทศไทยนะครับ SSL เป็นบริษัทที่ผลิตคอนโซลนะครับมิกเซอร์ใหญ่ๆที่ใช้กันทั้งในวงการอุตสาหกรรมดนตรีและอุตสาหกรรมการบอร์ดแคสติ้งหรือการถ่ายทอดสดทั้งหลายนะครับแน่นอนว่าอุปกรณ์สำหรับทำงานพวกนี้ราคาค่อนข้างสูงแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ SSL ก็ได้จัดการออก product range ต่างๆมากมายนะครับที่ราคาจับต้องได้มากขึ้นนะครับทำให้สตูดิโอสำหรับกลางๆหรือ home studio เนี่ยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ SSL ได้ถึงราคาจะย่อมเยาลงแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยก็การันตีโดยชื่อ SSL นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็น product พวกนี้ในสตูดิโอที่เราจะไปดูกันวันนี้นะครับเป็นที่ไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณพีทครับครับวันนี้ขอมาเยือน MM Studio ยินดีมากครับยินดีครับครับว้าวมากข้างในบรรยากาศเมื่อกี้ขอไปแอบดูสวยมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากบรรยากาศเหมือนแบบล็อบบี้โรงแรม5ดาวโอ้มันอาจจะเกิดเวอร์ไปนิดนึงครับครับแต่แบบชิลมากใช่ๆครับคุณมาเป็นนักดนตรีใช่ครับผมเป็นนักดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์เป็นแอร์เรนเจอร์คุณมาเล่นเครื่องอะไรเป็นหลักครับผมเล่นเปียโนเป็นหลักครับแล้วก็คือเริ่มเข้าวงการดนตรีก็คือเป็นมือเปียโนใช่ครับแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เรียนปริญญาตรีดนตรีนะครับผมจบวิทยาศาสตร์จุฬาครับแล้วก็ด้วยความแบบแพชชั่นสูงอะไรเงี้ยบอกพ่อแม่ว่าขอเล่นดนตรีเป็นอาชีพครับแล้วก็เล่นไปเล่นมาแล้วเราก็ชอบแจ๊สครับแล้วก็เลยไปเล่นดนตรีแบบแจ๊สกับวงฝรั่งอะไรเล่นตามโรงแรม5ดาวอะไรเงี้ยเลยกลายเป็นว่ายาวมาเรื่อยจนมาทํางานหลักๆก็กับพี่บอยกฤษิยพงษ์ครับเยอะมากครับพี่บอยกฤษิยพงษ์พี่นพพรชํานิมีพี่บอยไตรมีพี่ก้อนุชพลก็เริ่มจากเป็นมือเปียโนก่อนใช่ครับแล้วก็ทําอเรนด้วยใช่ครับแล้วก็กลายเป็นโปรดิวเซอร์ในที่สุดครับแล้วก็ทําเมื่อกี้ที่เราคุยกันได้ยินว่าทําพวกรายการทางพวกดนตรีในทีวีด้วยใช่มั้ยใช่ประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วมั้งรายการชื่อ Remaster ครับเป็นรายการที่เอาเพลงออริจินอลอ่ะมาทําใหม่ในแบบของศิลปินคนใหม่อ่าไปย้อนดูได้สนุกมากครับทุกวันนี้ยังมีคนย้อนไปดูกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับใน YouTube มีเนาะใช่ๆเดี๋ยวผมขอไปย้อนดูบ้างแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็คือเป็นโปรดิวเซอร์เป็นหลักใช่มั้ยครับใช่ครับแสดงว่างานโปรดิวเซอร์เนี่ยหรือทำงานกับพวกพี่ๆระดับตำนานทั้งหลายก็น่าจะต้องมีพาร์ทในสตูดิโอด้วยโอ้อันนั้นเต็มๆเลยครับงั้นจากนักดนตรีที่เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ครับเข้าสู่พาร์ทของสตูดิโอครั้งแรกนี่เป็นยังไงบ้างครับผมว่าการทำงานสตูดิโอกับการเพอร์ฟอร์มไลฟ์เนี่ยมันคนละศาสตร์เลยมันคนละอย่างเลยการทำในสตูดิโอเนี่ยเราต้องแคร์เรื่องเสียงต้นทางซอสต้องดีซอสต้องแบบต้องดีมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมายด์เซตของผมคือว่าถ้าต้นทางดีอ่ะมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ข้าวมันดีแล้วถ้าคุณไปเลี้ยงให้มันดีแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวมันไปอะไรมันดีมันจะดีครับครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าเริ่มต้นทางมันมาแบบก็จะเหนื่อยคนมิกหน่อยอะไรเงี้ยก็คือถ้ามันมาไม่ดีต้องแก้ปัญหาใช่ใช่ก็ได้นะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ maximize quality ของมันอะไรครับครับมันก็คือประสบการณ์ก็น่าจะเจอมาหลายห้องถูกไหมครับใช่ใช่เป็นหลายห้องแล้วอะไรที่มันผลักกันให้จากที่เราไปใช้ห้องอัดคนอื่นนะครับมาสร้างห้องอัดตัวเองครับเพราะว่าไอการสร้างห้องอัดตัวเองเนี่ยมันผมว่าชีวิตคนเราอาจจะซื้อบ้านมากกว่าหนึ่งหลังอาจจะซื้อรถมากหนึ่งมากกว่าหนึ่งคันแล้วบ้านกับรถคือเราดูรีวิวได้ไงเราเดินไปเทสไดรฟ์ไปลองขับไปลองดูบ้านตัวอย่างได้แต่ห้องอัดนะครับมันโอ้ผมว่ามันยากมากเลยนะเราคิดถูกคิดผิดเหมือนกันนะอะไรที่เป็นจุดแรกที่ทำให้ตัดสินใจว่าอยากจะมีสตูดิโอของตัวเองครับตอนนั้นก็เริ่มทำงาน arrange เพลงละเริ่มทำงานเป็น music director ซึ่งต้องทำเพลงในคอมเยอะมากแล้วก็ต้องอัดเสียงจริงเยอะมากรายการทีวีหรือว่างานศิลปินด้วยครับแล้วรายการทีวีคือเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ป่ะโอ้โหคือแทบจะเป็นโรงงานในโลกครับโรงงานเลยครับแล้วผมจินตนาการได้เลยผมเคยทำมิวสิกดีเรคเตอร์ซึ่งแบบคอนเสิร์ตหนึ่งมี60เพลงอะไรโอ้นั่นแหละโรงงานนรกที่เดียวแล้วการทำในคอมอะครับ1เพลงอะถ้าเทียบกับอัดสดอะอัดสดมันเร็วกว่าเยอะเลยครับใช่ไหมคือทำในคอมมันต้องนั่งโปรแกรมนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็แข็งด้วย
อืมแต่ถ้าเกิดบุกในทางการถ้าเรามีนักดนตรีที่เก่งๆอ่ะแล้วมีฟาซิลิตี้ที่พร้อมเรียกทุกคนมาแล้วอัด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 ใช่ใช่แล้วพิเศษโอ้แล้วสนุกด้วยครับมันสนุกกว่าเออมันอาจจะไม่ได้ตรงไม่ทะนอมเป๊ะแต่ฟิลมันได้อ่ะมันความเป็นมนุษย์เนอะเออเป็นมนุษย์มันแทนด้วยซีเควนเซอร์ทั้งหมดไม่ได้หรอกครับแสดงว่าไอ้ประสบการณ์คือเพลงเยอะมากๆที่เป็นโรงงานนรกนั่นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้มีห้องอัดเป็นจะมีห้องจุดใหญ่เลยใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกก็คือว่าผมก็เป็นคนนึงที่อัดเปียโนอะไรเงี้ยฮะความรู้สึกเราคือเราอยากอัดเมื่อตอนที่มูดเราได้อืมซึ่งไม่รู้เอาตรงๆแล้วก็ไม่รู้หรอกมากี่โมงอาชีพนักดนตรีครับมันไม่ใช่อาชีพที่ว่าเอ้ย8โมงเช้าอินเพลงนี้แล้วได้เลยอ่ะมันอาจจะมาตอนบางทีผมตื่นมาตีสองเนี่ยแล้วผมเอ้ยขอมาอัดอะไรเล่นๆหน่อยก็มีครับก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าเราไม่มีบาวเดอรี่ตรงนี้ว่าเราก็เลยอยากทำห้องอัดของเราที่เราจะเดินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ที่บ้านนี่แหละครับอันนี้ก็คือที่บ้านผมเองก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นแหละเป็นอิสระที่มีความสุขผมว่ามันก็เหมือนเป็นความฝันหนึ่งของเราของนักดนตรีที่อยากจะมีห้องเป็นของตัวเองใช่ใช่ทีนี้จุดที่พอเริ่มคิดว่าอยากมีแล้วครับขั้นตอนต่อมาคืออะไรครับเพราะผมเข้าใจว่าถ้าทำในระดับโฮมสตูดิโอง่ายๆอ่ะมันทำไม่ยากหรอกครับแต่ที่ผมเห็น MM เนี่ยมันไม่ใช่ระดับโฮมสตูดิโอง่ายๆนะครับแน่นอนบัดเจ็ตเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนั้นก็คือต้องขายไตกันขายไตก่อนสมควรครับเรื่องแรกก่อนพอดีเป็นที่ของคุณพ่อด้วยเราอยู่ด้วยกันครอบครัวใหญ่เลยครับก็ไปขอก่อนแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำตรงนี้เราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านคือทำจากบ้านเนี่ยจริงจริงห้องอ่านนี่คือบ้านก่อนผมนอนตรงห้องอ่านได้เลยนะแต่คิดภาพว่ามันคือห้องนอนคุยกับคุณพ่อแล้วก็เห็นตรงกันว่าเขาก็อยากซัพพอร์ตลูกแหละว่าถ้าลูกทำงานที่บ้านจะดึกจะดื่นยังไงเขาก็อยู่ที่บ้านแทนที่จะไปตลอดแทนที่มันไปอยู่ห้องอ่านถึงตีสองหรืออะไรอย่างเงี้ยขับรถกลับดึกๆเขาก็เสียวงั้นเขาก็ช่วยเรื่องค่าก่อสร้างครับแต่ผมมาทำเรื่องไอ้พวกอะคูสติกทั้งหมดแล้วก็ก่อสร้างบางส่วนแล้วก็เรื่องเกียร์ทั้งหมดเนี่ยผมก็จัดการเองครับแต่ทีนี้เคสเนี่ยคือผมมองว่าคุณพ่อคงเห็นแล้วแหละว่าลูกอะไปในเส้นทางชีวิตนี้ได้แน่นอนเพราะงานมันเพียบก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรก็อาจจะเห็นว่านั่นแหละอยู่ในสายตาเขาแล้วเขามีความสุขอย่างนั้นแหละครับทีนี้พอได้ที่ละได้บัดเจ็ตมาส่วนนึงละแล้ววางแผนยังไงต่อครับก่อนที่จะพูดเรื่องเกียร์เนี่ยเราต้องพูดเรื่องห้องก่อนแล้วก็พอดีผมได้ที่ปรึกษาชื่อพี่โยครับชื่อพี่โยแห่งโปรออดิโอแกมีความรู้เรื่องอะคูสติกมากแกก็เป็นคนวางแผนว่าเอ้ยตรงเนี้ยมดห้องไซส์เนี่ยมันมีคล้ายๆโวคอลบูธเล็กๆนะแต่มันก็ไม่อยากให้เดสมากเขาก็บอกว่าทำไมเราทำเป็นแบบ 50% ผ้า 50% ไม้อ๋อเรื่องอะคูสติกทั้งนั้นเขาก็จะแบบเรามีตรงเนี้ยแล้วเราก็เลยคุยกับเขาแล้วก็เรื่องไอโซเลชันของแต่ละห้องเขาก็ช่วยเราหมดบุยังไงล็อกบูเว้นกี่เซนอะไรเงี้ยครับก็แต่ต้องไปศึกษาเรื่องนี้เยอะเหมือนกันก็ไปอ่านเองด้วยแล้วก็ถามพี่เขาแล้วก็ไปดูสังเกตจากห้องอื่นด้วยแล้วก็ดูใน YouTube ด้วยครับจริงๆเยอะมากเลยนะครับซึ่งจริงๆตอนทำนี้ก็คือรื้อใหม่หมดเลยไหมครับรื้อใหม่หมดเลยครับก็คืออยู่บ้านนี้ไม่ได้เลยก็ต้องเก็บมันมีแค่โครงที่ใช้ใช่แล้วก็มีเสาเข็มมีเสาเดิมแล้วก็ขยายด้วยอ๋อโอเคนะครับแล้วพื้นก็คือถมใหม่ไหมครับทำใหม่ไหมครับพื้นถมใหม่เลยครับถมใหม่เลยทำใหม่หมดเลยเนาะใช่ใช่เพราะว่าเราต้องไอโซเลชันที่พื้นด้วยครับมันจะมีไอก้อนยางโรงงานนะครับผมไม่รู้เรียกยางอุตสาหกรรมมั้งครับมันจะหนาหนาเป็นก้อนๆแล้วก็วางมันจุดๆๆเหมือนพื้นลอยแล้วก็มีโครงไม้นี่ถ้าที่จำได้รายละเอียดมันเยอะกว่านั้นเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันก็มาทางพื้นได้ทางโครงสร้างได้ยิ่งเสียงเบสเนี่ยมาเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำไม่ดีเอาไม่อยู่ที่ทำมาทั้งหมดก็จะสูญใช่มันก็จะเหนื่อยแต่ด้วยเทคโนโลยีผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันก็คงแก้ได้แหละแต่ว่าตัวผมเองอ่ะผมมีความสุขกับเอาจริงๆผมทำเพลงหลากหลายใช่ไหมครับแต่ว่าผมมีความสุขกับเสียงอะคูสติกมากเป็นคนชอบเสียงเครื่องสายมากครับผมอยากทำห้องที่มันอัดเครื่องสายได้ฉะนั้นไอ้เรื่องอะคูสติกมันสำคัญมากครับครับรวมถึงกลองด้วยถ้ากลองฮิปฮอปหรืออะไรมันอาจจะไม่ได้นิดไอโอเวอร์เฮดมากที่มันต้องสูงอะไรเงี้ยครับครับแต่ผมอ่ะชอบกลองแจ๊สด้วยเราเล่นแจ๊สมาอะไรเงี้ยครับเราก็อยากได้อะไรที่มันแบบคนตีเขารู้สึกไม่อึดอัดซึ่งก็ฟีดแบ็กเพื่อนๆน้องๆที่เป็นมือกลองเขาก็แฮปปี้กันครับตีที่นี่แล้วมันเหมือนไม่เด้งกลับมาเร็วเลยอะไรสักอย่างนะอธิบายไม่ถูกเหมือนในมุมคนเล่นเนี่ยเขาสบาย
เราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในแผนของคุณมดอยู่แล้วตอนที่ทำใช่ไหมครับว่าอยากอะคูสติกได้ดีใช่อันนี้คือโจทย์เลยที่เพราะว่าตอนเอาตรงๆเลยต้องบอกว่าผมก็แอบทะเลาะคุณพ่อนะคุณพ่อผมเป็นวิศวโยธาบอกทำไมทำตีฟ้าไอ้อย่างนี้ไม่ได้เหรอไอ้ตีขึ้นไปมันเปลืองตังด้วยมันวุ่นวายและที่ใช้งานเอาในแง่เขาก็ไม่ผิดนะครับคือเขามองว่าชีวิตคนเราก็อยู่บนตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้คนสนใจอะไรเปลืองแอร์ด้วยคำพูดก็มีพอยนะผมก็บอกว่าเฮ้ยแต่เราก็ไปอ่านมานะไอ้ parallel surface อะมันทำให้อะไรทำให้เกิด standing wave สิ่งที่ท้อไอ้เราก็แบบจนน้องน้าเขาเรียบร้อยก็จนได้ครับครับเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนทำห้องอัดคนออกแบบต้องคุยกับทั้งวิศวกรทั้งสถาปนิกและผู้รับเหมาให้ดีเพราะว่ามันเป็นมุมมองไม่มีใครเหมือนเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เฉพาะทางมากๆครับเรื่องอะคูสติกของเสียงใช่พอเท่าที่คุยมาหลายห้องทุกคนก็จะต้องไปคุมตรงเนี้ยใช่ให้แบบให้เป็นอย่างที่เราต้องการไม่งั้นมันจะพังใช่ใช่เพราะเขาก็มองว่ามุมวิศวะเขาก็มองแบบนั้นนะเขามองแบบใช้งานจริงมันไม่ตามอะไรเงี้ยแม้กระทั่งไปถึงเรื่องไฟฟ้าเลยนะผมก็ต้องแยกเฟสแล้วก็กราวด์รอดเนี่ยผมก็ต้องไปอยู่ห่างจากบ้านกี่เมตรอะไรเงี้ยครับเขาก็มีคนช่วยคำนวณได้เอาจริงๆก่อนที่เริ่มทำอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกมันจะยุ่งยากขนาดนี้จนมาศึกษาโอ้โหแบบว่าก็เอาตรงๆได้เตรียมตัวนานมากครับไม่ต่ำกว่าครึ่งปีในการที่จะกว่าจะเริ่มเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วทำได้เลยนะกว่าจะเริ่มจริงคือกว่าจะเคาะแบบเสร็จนะครับนานมากจริงๆเพราะว่าบัดเจ็ตขนาดนี้มันพลาดไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนให้ดีใช่ครับใช่ครับมันเหมือนกับมันคือลูกเราเลยแหละจริงๆครับคือลูกเราเลยเพราะว่ามันผิดไปจุดนึงมันอาจจะลามไปกันใหญ่อะไรเงี้ยครับโอเควันก็เรื่องราวประมาณนี้เดี๋ยวไปดูดีเทลข้างในผมว่ามันสวยมากๆเลยครับไงเดี๋ยวเดินเข้าไปเดี๋ยวให้คุณมดอธิบายอีกทีว่าวางแผนอะไรยังไงได้เลยนะครับได้ครับก็อันนี้เป็นแลนด์มาร์คของเรานะครับคืออันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยครับพอดีผมเป็นคนชอบไดโนเสาร์มากที่มีตัวเล็กๆน้อยๆตรงนั้นเพียบเลยก็คือแล้วพี่บอยยังมีพี่บ้านแต่จริงๆแกบอกว่าแกมีทั้งตัวนะแต่ว่าตัวลำตัวมันหายผมก็แบบผมฟังก็ไม่เชื่อหูตัวเองว่าเฮ้ยตัวมันขนาดนี้มันจะหายได้ยังไงกับพี่บอยเขามีโกดังเก็บของเล่นเขาแสดงว่ามันแยกส่วนมาได้ครับเดี๋ยวได้ครับพอดีวันนี้มีจูนเปียโนครับเดี๋ยวจะมีไอ้อัดแจ๊สเซชั่นเป็นวงฝรั่งมาครับอันนี้ครับอันนี้แอบโชว์เล็กๆน้อยๆจริงๆอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับครับเป็นของรุ่นพี่ผมชื่อพี่แอมเปอร์กัสชั่นแล้วอ๋อพี่แอมเปอร์ครับเขามีสแนร์คอลเลกชันเยอะมากนี่ยังไม่ครบนะครับมีอีกนะก็เวลามือกลองมาอ่านห้องเราก็จะเนี่ยมาช้อปปิ้งสแนร์แถวนี้ก็เคาะไปอ่ะคาโนคุสยามาฮ่าวินเทจเลยครับพี่แอมก็จะจัดได้หมดครับแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนแบบ living room ครับ living room ก็จะแบบตอนที่พักนะก็น้องดีก็มากินข้าวกันคือต้องแอบอวดนิดนึงว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของภรรยาครับครับ โดนัททางเลดีวันนี้จะมีการทำขนมโดนัททางเลครับครับเป็นแกงทางเลที่เอาไปทำเป็นโดนัทครับเมื่อกี้ผมมีโอกาสสั่งกันได้ครับเมื่อกี้กินไปแล้วครับเดี๋ยวรีวิวตอนท้ายคลิปนะครับนี่แม่ครัวสวัสดีครับโอ้เต็มตัวเต็มที่เลยครับกำลังหอมหอมจังฮังเลยหอมจังฮังเลยอันนี้ก็คือรูปศิลปินเนาะที่มาอันนี้บางส่วนครับผมเพิ่งทำอัลบั้มของคิวโคไปคิวโคเล็กหรือสำราญราตรีมาตะชุด1แล้วก็กำลังทำชุด2เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนคลิปออกน่าจะใกล้ๆปล่อยละครับผมว่าเป็นลองติดตามกันได้อีกเป็นเพลงอัลบั้มที่ผมภูมิใจที่สุดอัลบั้มนึงเลยนะเพราะว่ามันหลุดกรอบดีคือคุณเล็กเขาเหมือนทำมิวสิคัลทำเพลงประกอบหนังอะไรสักอย่างเป็นเรื่องราวแล้วก็มีอีกที่ปูพงศิษย์ก็มาครับนี่รุ่นใหญ่มีดารานัทเดชมีนี่วง S3F น้องก้องแต่พ่อมือกีตาร์คุณรู้จักครับพี่ได้รู้จักอยู่แล้วล่ะแกเพิ่งได้รางวัลเลยนะโอ้เก่งมากโซโล่อลังการก้องนี่เขาแบบเขาเล่นเหมือนพูดนะเขาเล่นแบบครับไม่ได้เหมือนกับเขาไม่ใช่ไม่ได้เล่นด้วยนิ้วอ่ะเล่นด้วยอินเนอร์ของเขาอะไรเงี้ยมีพี่โอแว่นใหญ่มีจริงๆห้องอัดเรานี่จริงๆก็ค่อนข้างอะไรดีอะกระจายกลุ่มเหมือนกันนะครับก็มีป้าตุ้มศรีสลายพี่ปุ๊อัญชลี
อะไรนี้ครับนี่พี่ลูกว่าเยอะเลยผมไม่ต้องให้คุณหมดฝากแล้วว่ามีงานอะไรที่อัดห้องนี้แล้วน่าฟังบ้างก็คือเพลงดังๆทั้งหลายเนี่ยก็อัดที่ห้องนี้ทั้งนั้นเลยเพื่อจะรู้จักเพื่อจะรู้จักคนบ้างเลยนะน่าจะโดนสักคนนึงนะครับโดนสักคนนึงครับโอเคแล้วนี่ก็คือดูไลฟ์รูมก่อนไหมครับครับไลฟ์รูมก่อนอันนี้แต่ให้ดูประตูก่อนเลยก็ได้ครับโอ้ประตูหนามากใช่ซึ่งพวกนี้ถ้าทำไม่ดีก็พังจริงๆมันก็แอบโยกกันนะครับเราต้องหมั่นอะไรอ่ะหมั่นเมนเทนแนนซ์มันหน่อยอันนี้เป็นประตูชั้น2ครับก็จะมีระหว่างประตู2ชั้นมีแอร์แก๊ปมีแก๊ปด้วยมีแก๊ปด้วยนะครับเนี่ยแอร์แก๊ปนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นจริงๆอันนี้ก็เป็นห้องอัดส่วนนึงนะครับแล้วก็จริงๆความตั้งใจแรกอ่ะผมอยากทำเป็นวอคัลรูมมาแหละวอคัลรูมแล้วก็อะคูสติกกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือตรงนี้เลยครับก็เรียกว่าเป็นไอโซเลต1ห้องใช่แต่ว่าผมทำไอ้แพเนลวอลไว้เยอะประมาณ12อะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าผมเคยลองอัดกลองห้องนี้ดีเหมือนกันกลับกลายว่าคนอัดก็ได้เหมือนกันสำหรับคนที่แบบว่าเอ๊ะบางคนเข้าใจว่าห้องเล็กๆอัดกลองได้ไหมได้ครับเพราะว่าผมถามมือกลองหลายคนแล้วหรือว่าใครอยากมาลองได้เลยครับครับเพราะว่าเราก็ด้วยความที่ว่ามันสูงมันใช่เพดานสูงมากเลยสูงแล้วผมว่ามีแบบ3เมตรกว่าใช่ประมาณ 3.5 ถึง4ประมาณนี้แล้วก็มีการจัดการเรื่องนี้ด้วยเนาะไม่เป็นแบบพาราเรลอ่ะไม่พาราเรลตรงนั้นตรงไม้ก็จะทะแยงเฉียงลงมานิดนึงใช่ครับจริงๆเพดานข้างบนก็เหมือนมีองศานะครับใช่เหมือนเอียงลงมาทางเนี้ยใช่ครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่โยมากๆที่ช่วยผมคิดแล้วก็ไอเดียเนี่ยคือไอเดียเป็นเอาไม้เนี่ยมาแปะเพื่อให้มันไม่เป็น flat surface เนาะแล้วก็ไม่มันจะเป็นนูนๆอย่างงี้ครับโค้งด้วยแล้วก็ให้มันมีความอะคูสติกของไม้นิดนึงที่เขาบอกผมนะแต่เอาจริงๆอะครับตอนที่เขาพูดอะผมไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันจะดีจริงอะไรเงี้ยจนคนมาใช้มาบอกว่าเออมันเล็กแต่มันไม่เดดอะมันมีอะไรให้หายใจอยู่ครับแล้วก็แล้วก็แอบดีใจส่วนตรงนี้เราก็มีประตูกระจกแบบอันนี้อาจจะกั้นแบบไม่ได้ 100% แต่ว่าครับกั้นพอได้ครับแต่ว่าก็เนี่ยเนาะเราจะเห็นว่าประตูแบบเนี้ยครับมันจะต้องมีตัวที่มารับอ่ะให้เหมือนฝั่งนี้ให้มันสนิทมันงับกันแล้วก็มียางเพื่อไม่ให้เสียงมันออกใช่ไม่งั้นเสียงมันจะไปตามรูประตูใช่ๆซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่เท่าประตูนู้นหรอกแต่ว่าพอใช้ได้ครับอันนี้พอใช้ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเราอ่านอะไรเราอ่านห้องใหญ่เป็นหลักเลยครับอันนี้เป็นส่วนของตู้ไมค์แล้วก็เก็บในตู้อุณหภูมิใช่ไหมครับแล้วก็ไม้พวกนี้นี่ต้องดูแลดีๆนะครับราคาสูงแล้วเหมือนลูก อากาศบ้านเรามันทั้งร้อนทั้งชื้นนะใช่ใช่แล้วก็พยายามใช้แล้วก็เก็บในตู้ตลอดครับอันนี้ก็คือความชื้นเท่าไหร่เอง 36% เองใช่ครับข้างนอกวันนี้ผมว่ามีสัก70ใช่ใช่75 80เพราะฝนตกครับแล้วก็มีตู้ครับมีตู้เบสตู้นี่ตู้ของนี่คุณแชมป์คริสเตียนโดชอบมากมอร์แกนเนี่ยครับมีความสุขทุกทีที่มาเห็นพี่แชมป์โพสกับตู้นี้บ่อยมากใช่เออชอบมากครับคือพี่แชมป์ก็คุณแชมป์ก็มาที่นี่บ่อยครับตู้เบสบีเทรสเอเลียสเป็นตู้คีย์บอร์ดแล้วก็ EBS แต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่มือเบสกีตาร์นะก็เลยผมไม่รู้ว่ามันทำไมต้องมีหลายๆตู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนละคาแรคเตอร์ครับแล้วก็เรียนกับคุณพีทเนี่ยผมว่าคือมือกีตาร์มือเบสเราจะแบบมันจะมีความชอบกับไม่ชอบครับเป็น preference นะครับบางทีบางคนชอบคาแรคเตอร์แบบนี้เจออีกคาแรคเตอร์หนึ่งมันแยงเล่นแล้วไม่สนุกแล้วผมก็งงนะผมก็มีอย่างน้องที่สนิทกันน้องเมย์เบสนะครับครับผมก็เพิ่งรู้โอ้โหเมย์เบส30ตัวเลยวะ แล้วพอเล่นทั้งเดือนนี่วันละตัวเลยนะ มันต้องมีขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ผมฝากถามคุณตีทุกท่านนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไม่รู้ดิเพราะว่ามือคีย์บอร์ดมันเป็นโนครับมันมีสัก3-3ตัวมันอยู่แหละแต่พี่30ตัวเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าพาสซีฟแอคทีฟพี่ห้องนี้ทัชชิ่งไม่เหมือนกันเลยเงี้ยผมว่ามันเป็นความสุขด้วยครับคอลเลกชันใช่ไหมคอลเลกชันด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงคล้ายๆมองอีกมุมหนึ่งคงคล้ายๆใหม่ครับคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันถ้าเพลงแบบนี้อยากได้โลใหญ่ๆหึงไหนก็เบสตัวนึงถ้าอยากได้โลกระชับแบบจิกๆก็อาจจะอีกตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้จริงๆอยากให้คุณพีทไปสัมภาษณ์พี่ฮิวโก้มากเลยครับคุณฮิวโก้เนี่ยเขาคลั่งไคล้เรื่องกีตาร์มากเขาแบบมีความสุขเขาตอนอัดอัลบั้มฮิวโก้ครับเขาก็เอากีตาร์เข้ามาเองเลยนะครับบอกว่าเนี่ยพี่มดเดี๋ยวเนี่ยให้ลองตัวนี้ได้นะเอาผมไปเล่นแล้วเขาก็ไม่ห่วงนะเล่นแล้วก็ผมก็ลองเล่นกับมือกีตาร์ก็มีคุณแชมป์นี่แหละแล้วก็คุณ
พี่เป็กอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นมือกีตาร์อัลบั้มนี้เขาก็ก็มาลองทดลองกันเปลี่ยนแอมเปลี่ยนอะไรกีตาร์เปลี่ยนเอฟเฟกต์กันมันมากครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสครับอยากคุยกับพี่ยูกิโกะเหมือนกันโอ้โหแล้วคนนั้นนี่เล่นกีตาร์นี่สุดเหมือนกันครับครับอันนี้ก็เป็นเซตกองใช่อันนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะอาจเบสนิดนึงถ้าเล่นเพลงป๊อปอะไรเนี่ยสบายเลยแต่เดี๋ยวเราต้องดูก่อนตอนนี้ผมไม่แน่ใจจะตั้งตรงนี้ดีหรือแถวๆนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวโจทย์พวกนี้มันคือว่าเขาจะมีวงแจ๊สฝรั่งเลยแล้วเขาต้องอยู่ห้องเดียวกันอันนี้เป็นชาเลนจ์ผมมากเหมือนกันนะในขณะที่เสียงมันรั่วหากันเนี่ยแต่เราทำยังไงในแง่ซาวด์เอนจิเนียร์ทำยังไงให้มันรั่วแล้วเอาไปทำต่อแล้วรับได้อันนี้ผมว่าเดี๋ยวยังต้องเล่นกันอีกแป๊บนึงแต่เราก็เลยพยายามให้เปียโนไปอยู่ตรงนั้นผมมีการเปียโนอันนี้ของโรเบนตันครับก็เป็นเปียโนธรรมดาเลยสีสวยดีแต่เสียงก็จะไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนยามาฮ่าอะไรเงี้ยเสียงมันจะอุ่นๆหน่อยครับเสียงมันจะอุ่นๆหน่อยต้นไม้นี่ต้องออกตัวก่อนจริงๆต้นไม้ก็ไม่ใช่ของผมอีกนะแต่ห้องนี้มีของอื่นเยอะมากเลยต้นไม้เนี่ยครับเป็นของณเดชพอดีมันณเดชเข้ามาไลฟ์แล้วก็บอกว่าเอ้ยฝากพี่ไปเลยแล้วกันแล้วก็ฝากไปฝากมาแล้วตอนนี้อยู่ยาวเลยกลายเป็นว่าคนมาที่นี่ก็จะบอกว่าเออมาแล้วไม่เหมือนห้องอัดนะเนี่ยที่ผมบอกรู้สึกเหมือนเป็นล็อบบี้โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันมีความแบบอย่างเงี้ยโคซี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วไฟสวยไฟสว่างไฟมีเนี่ยมีนู่นนี่นั่นใช่ใช่เพราะว่าต้องอันนี้ผมมีเซตไฟตรงนั้นไว้ด้วยครับเนี่ยข้างบนใช่แล้วมีไฟตรงนี้ด้วยตั้งแต่ยุคโควิดนะครับคนไลฟ์เยอะมากใช่ไหมคนเริ่มไลฟ์แบบเนี่ยมีไฟความเป็นยุคโควิดมั้งคนมันก็เลยสนใจเรื่องไลฟ์เยอะครับผมก็เลยมีลูกค้าเข้ามาไลฟ์มีหลายสีเปลี่ยนสีได้ด้วยเหมือนเวทีเลยใช่จริงๆมีคนมาทำไลฟ์เยอะละบางคนเขาก็กลัวภาพซ้ำเขาก็ใช้วิธีพับไอ้ไฟนี้ขึ้นไปก็มีแล้วเขาก็เอาไฟมาเซตเองก็มีเป็นไฟปังอะไรเงี้ยครับไปดูได้ในจริงๆใน YouTube มีเยอะมากเลยนะไลฟ์ห้องเนี้ยครับส่วนใหญ่ที่ผมตลกก็คือว่าคนเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ถ่ายไงผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเลือกผมเพราะว่าเสียงหรือเลือดหรือสวยคือเดินมาปุ๊บโหดีนะครับดีเราก็ต้องคิดนะจริงๆห้องอัดเราเน้นเสียงนะแต่หลังๆไปมาคนก็เริ่มดูด้วยภาพละผมว่ามันก็เป็นโฮแพ็คเกจโฮแพ็คเกจครับแต่ก็มั่นใจได้ว่าเรามีซาวด์อินจิเนียร์ที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรดีฮะเราโปรเฟชชั่นอลนะใช่โปรเฟชชั่นอลแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นอลที่ชอบเรียนรู้ต้องพูดคำนี้ครับคือผมเชื่อว่าจะเป็นนักดนตรีหรือเป็นอาชีพอะไรก็ตามอ่ะมันไม่ได้จบกันแค่ว่าคำว่ามืออาชีพนะครับผมว่ามันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันอัปเดตไปเรื่อยเอาแค่วิธีไมเปียโนเนี่ยผมก็มีโหเป็นร้อยแบบโอ้โหไม่เหมือนกันเลยอ่ะคนจะทำอยู่คู่กับมันเนี่ยมันต้องสนุกไงมันต้องชอบซึ่งผมเชื่อว่าซาวเอ็นผมเนี่ยมีแพทริกชินวงศ์นะครับก็เป็นลีดเอนจิเนียร์ที่นี่เลยซึ่งเขาจะอัดพวกสตริงเก่งมากเครื่องสายแล้วก็มาอัดออเคสตราตรงนี้จริงๆเคยอัดใหญ่สุดวง12ชิ้นนะครับผมทำคล้ายๆฟิล์มสกอร์ที่เขียนเครื่องสายอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยมีวูดวินก็มีอัดฮอตหรือไม่ก็ถ้ามีดนตรีไทยมีแก๊งเนี่ยจริงๆอยากแนะนำให้รู้จักมากเลยชื่อ c10city.com เขาจะเป็นแก๊งนักดนตรีเนี่ยเพิ่งมาอัดประมาณเดือนที่แล้วแล้วเขาทำเพลงประกอบเกมเขาก็มาอัดดนตรีไทยแล้วเขาก็โหเขาก็ผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่เหมือนกับว่าความละเอียดละออในการเก็บซอเสียงอ่ะเหมือนเด็กรุ่นใหม่เขาแคร์มากขึ้นหรือยังไงก็ไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะในขณะที่ยุคผมจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องสกิลเจนผมมันจะแบบบ้าสกิลมากฟังจิกเกียฟังอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแต่เด็กสมัยนี้เขาแคร์เรื่องซาวมากเขาใช้เวลาในเนี้ย15-14ชั่วโมงอ่ะครับอย่างวง S3F นี่เขาแทบจะมานอนบ้านผมนะก็นอนเลื้อยกันอย่างเงี้ยครับแต่ก็สนุกดีความฝันผมก็คือผมอยากให้ที่เนี้ยครับเป็นเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้เขาอยู่ดึกๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราก็มีคนเฝ้าอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าการที่จะผลิตงานเพลงที่ดีอ่ะมันต้องเกิดจากซอสที่ดีแน่นอนละเสียงที่ดีแต่เสียงที่ดีเกิดจากมูดที่ดีของนักดนตรีใช่ไหมครับมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเรามูดดี้ก็ไม่สามารถสร้างมูดดีๆออกมาได้ใช่บางทีมันง่วงอยู่แล้วนี่แล้วชิลเขาก็นั่งฟังเรฟเฟรนซ์เพลงกันหูฟังกัน 2-3 ชั่วโมงแล้วเขาก็มานั่งอัดฟังดูเหมือนไม่จำเป็น
แต่จริงๆแล้วมันเป็นซอสแรกเลยนะครับถ้ามูดเราอินเดอะไรท์มูดน่ะเราก็จะเล่นดนตรีได้ประเพอเทคเดียวผ่านอ่ะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะความสบายใจของคนเล่นความสบายใจของคนอัดเวลาเขาฟังในหูเขารู้สึกไม่อึดอัดห้องไม่เดสเกินไปเขาได้ยินเสียงตัวเองที่เขาอยากได้ยินอะไรเงี้ยครับผมเชื่อเรื่องพวกนี้มากเพราะว่าด้วยเราก็อัดเองด้วยไงเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำห้องที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ครับครับดีเลยครับแล้วก็บรรยากาศดีจริงๆครับห้องนี้เพดานสูงมากโหนี่น่าจะเกือบ6เมตรเหมือนกันครับครับแล้วมันมีความแบบเนี่ยเหมือนเป็นกระท่อมอ่ะ ใช่ไหมแบบเพดานหลังคาไม้ใช่ครับจริงๆนั่นเป็นไม้สักจากเมืองแพร่ครับพอดีแฟนผมเป็นคนแพร่ผมโชคดีครับอันนี้ต้องบอกโชคดีว่าเราแฟนเราอยู่แพร่แล้วก็เลยไปติดต่อโรงงานไม้ที่ได้ราคาส่งหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้ไม้สักเก่าหมดเลยนะคือเขาต้องไปแงะจากบ้านไม้สักเก่าอะไรเงี้ยครับแต่ที่บุเห็นอย่างเงี้ยเราก็มีนโยบายว่าเราได้อยากได้ห้องที่มันไม่เดสมากเราก็เลยมีผ้าส่วนหนึ่งมีไม้ก็เกือบครึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีพาราเรลเลยผ้าผมก็พยายามเลือกอันที่มันจริงๆก็ที่บอกว่าเหมือนโรงแรมก็อาจจะใช่นะครับอารมณ์เหมือนแบบว่ามันสวยดีมันดูมีความลักชัวรี่แบบมินิมอลประมาณนึงผมอาจจะชอบบรรยากาศอย่างนั้นนะครับน่าจะเพราะคุณนวดเล่นดนตรีในโรงแรมมาเยอะด้วยใช่ๆผมเล่นด้วยแต่ก็มันก็ซึมเข้ามามันเหมือนมันเรารีแลกแล้วคนอัดมันก็รีแลกไปด้วยไงตอนอัดครับเนี่ยผมว่าจริงมันก็คือทุกอย่างที่เราซึมซับมาแบบตัวเรามันก็จะถ่ายทอดออกมาในงานของเรามันก็คือเทสที่เราชอบอะไรครับแต่ก็ไม่รู้คนจะชอบเหมือนเราป่ะนะแต่ว่าเท่าที่มาเขาก็แฮปปี้โดยเฉพาะต้นไม้นี่เขามาย้ายกันแบบว่าสนุกสนานเลยแบบคิดไปเรื่อยเลยอะไรเงี้ยครับสนุกดีเลยครับทีนี้ระบบไฟที่เนี่ยไฟส่องสว่างทั้งหมดก็คือแยกกับระบบเสียงเนาะใช่ครับตอนนี้เราจะมีสังเกตจะมีปลั๊กขาวอย่างเงี้ยครับผมจะแยกชัดเจนเลยว่าเพื่อให้มันคนละเฟสกันปลั๊กขาวนี่คือปลั๊กสำหรับเสียงใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นปลั๊กสีอื่นอันนี้เป็นออกเทาๆเงินเงินปลั๊กทั่วไปก็คือสมมติคนอยากชาร์จมือถือจริงๆการแยกเฟสนะทางวิศวะเขาจะบ่นเรานะผมไปถามวิศวะไฟฟ้าเพื่อนๆอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยแยกเฟสแล้วมันต้องบาลานซ์ให้แต่ละเฟสเท่ากันสิต้องคิดตังค์แล้วมันจะได้ไม่แพงมากอยู่ดีไอ้นี่ชูดมาเลยไอ้นี่แล้วเขาจะไปคิดตรงแพงไงก็แปลว่าเราจะต้องจ่ายค่าแพงใช่ค่าไฟแพงนิดนึงแต่ว่าผมบอกว่าเออเราไม่อยากมีปัญหาตอนอัดแล้วแบบน้อยเข้าเพราะว่าคนซักผ้าอยู่โอ้แล้วขนาดนั้นก็ตามนะผมเคยลองครับผมเคยลองแบบตอนนั้นผมมีไมค์ที่ซื้อจากคุณเบลมาครับไมค์บ็อกซ์ออดิโอ U47แล้วก็ลองจิ้มแต่ก่อนยังไม่มีปลั๊กขาวด้วยผมก็จิ้มปลั๊กอันนั้นนะครับต้องบอกว่าปลั๊กขาวเนี่ยนอกจากแยกเฟสแล้วเนี่ยมันผ่านเครื่องกรองด้วยของเขาเรียกนะเฟอร์แมนครับเฟอร์แมนเป็นตัวแบบตัวก็โหดเหมือนกันนะตัวน่าจะเป็นพรีสติซิลี่เนาะตัวใหญ่ตัวท็อปไม่ได้สำรองไฟด้วยนะกรองอย่างเดียวแก้กรองอย่างเดียวแต่เราก็แบบโหตัวกรองแล้วแต่ราคามันแบบเดือดแล้วก็แบบแสนกว่าบาทอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเราก็กัดฟันไว้ลองดูหายคือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยอัดไอ้ U47 แล้วก็ทำไมมันมีเสียงแบบ noise ที่ไม่ใช่ noise floor แบบนี้ครับไม่ใช่แอดมันเป็นเหมือน electricity noise ครับตอนนั้นได้แอบเฮิร์ตเลยนะแอบเฮิร์ตเลยว่าโอ้ลงทุนไปขนาดนี้ไมค์ก็แพงด้วยความที่ U47 เนี่ยเขาพยายามทำวงจรข้างในของบล็อกออดิโอนี่มันเป็นโคลนมาใช่ไหมครับครับผมเดาว่าเขาคงโคลนบางอย่างมาจนแบบว่ามันมีเซนอิเล็กทริซิตี้แบบสมัยก่อนน่ะที่มันเกิดนอยส์ง่ายอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องมาแก้ปัญหาโดยการว่าทำระบบไฟให้สะอาดด้วยโดยการกรองอะไรเงี้ยครับซึ่งได้ผลโหเวิร์กเลยครับตอนนี้เนียนกริปเลย มีความสุขมากเพราะฉะนั้นปลั๊กก็จะแยกเนาะเป็น2ระบบแยกครับแยกแล้วอย่างในห้องนี้ก็มีทำพวกวอลบล็อกไว้กระจายตามจุดเนาะใช่ครับมี1เนี่ยผมตรงนี้อันนึงอันนี้ประมาณ8ครับครับแล้วผมเห็นตรงนั้นอีกอันนึงครับตรงนี้เยอะเลยครับเพราะว่าตรงนี้เราเป็นจุดหลักเลยมั้งเพราะว่าเราอัดกลองอย่างน้อยก็12แล้วฮะเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่บางทีถ้าอัดกลองซีเรียสผมก็จะตั้งกลองนี้เลยแล้วก็มีพาร์ติชันนี่ก็สั่งทำพิเศษครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมีกระจกเผื่อแบบเล่นคู่กับใครอะไรเงี้ยจะได้ยังสื่อสารทางสายตาได้เนาะใช่คือตอนนี้เราพยายามทำห้องที่เล่นพร้อมกันได้ด้วยดนตรีบางแนวมันต้องการเล่นพร้อมกันครับเช่นดนตรีแจ๊สอะไรเงี้ยที่จะอัดพรุ่งนี้ใช่ที่จะอัดพรุ่งนี้แหละแต่ผมก็ยังทดลองอยู่นะว่าเอ๊ะ
มุมนี้เพราะผมก็มาคิดเองว่าผมนั่งตรงนี้ผมจะเห็นกองตรงนี้เห็นมีเบสอยู่นี่มือทำเป็ดนักร้องแยกไปบูธนั้นอะไรครับอ๋อเพราะว่าตรงกลางมันมีเสาด้วยเนาะซึ่งนี้เป็นโครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้างเดิมเลยต้องติดไว้ครับครับแต่ว่าก็มีการตกแต่งด้วยไม้ให้มันเข้าติดแล้วมันก็ดูดีไปอีกแบบใช่ใช่มันก็จะดูไม่ใช่เสาอะดูไม่ใช่เสามากดูเหมือนตั้งใจขึ้นมาหน่อยอะไรครับครับแล้วก็ที่ผมประทับใจกันมี drinks holder ครับปกติห้องอัดชอบแบบไม่ก็เป็นปกติไม่เอาใช่ไหมน้ำไม่เอาเครื่องดื่มเข้ามาจะลบนิดนึงพอดีนี่เพิ่งอัดเครื่องสายกันไปอัดร้องนี่เป็นพื้นฐานเลยห้องอัดนะครับนักร้องทุกคนต้องกินน้ำอ่ะหูอัดไป3ชั่วโมงเสียงแห้งโอ้ยังไงก็แห้งยังไงก็แห้งครับเลยบอกว่าแทนที่จะห้ามเข้ามาเนี่ยให้เขาวางในจุดที่มันเซฟดีกว่าตรงนี้ก็ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆใช่ครับไม่มีแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับเขาอัดตรงนี้ผมก็เลื่อนมาตรงนี้อะไรครับแล้วก็อันนี้กล่องเก็บสายใช่จริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นไอเดียซาวด์เอนจิเนียร์คนหนึ่งชื่อโอ๊คคุณมดทำไมไม่ทำไอเนี้ยไอเหมือนหีบอะแต่เขาบอกถ้าไปกับมันหีบแบบคอฟฟินเลยนะเก็บศพเลยนะคือมันใหญ่มากเลยนะแล้วก็นั่งได้ครับเนี่ยนั่งได้โอเคมัลติฟังก์ชันใช่มันก็สวยด้วยคือผมก็เว้ยสมมติว่าเราทำสัมภาษณ์ที่มันเป็นสมมติเราคิดว่ามีเป็นวงดนตรีแล้วนั่งด้วยกันเยอะๆผมมีที่นั่ง2อันอันนั้นก็เป็นหีบอันนึงก็นั่งก็เอ้ยก็นั่งก็ดูดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของผมก็คือว่าห้องอัดเราจะเป็นโทนของไม้แล้วก็ผ้าแบบเขาเรียกสีอะไรนะสีแบบโคติชาหน่อยอ่ะผมเรียกกันนะครับเหมือนสีชาสีอะไรเงี้ยครับครับเพื่อให้มันดูโคซี่อะไรเงี้ยครับครับแล้วก็คงไฟผมว่าบรรยากาศโคตรได้เลยดิน่าพอไหวไหมดีมากเลยขอบคุณมากวายเป็นแบบอีกแบบนึงเลยอ่ะฮิวโก้เขาก็จะชิลๆในห้องนี้เขาก็ถ่ายรูปแต่ถ้าไปตามไอจีเขาจะเห็นรูปจากห้องอัดผมเยอะครับก็มีแล้วก็มีศิลปินใหม่ๆเขาก็ชอบอะไรเหมือนเรานี่แหละครับก็งงแล้วเราก็เลยเราแอบเทสแก่ไปหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่ครับมันสวยครับสนุกมันก็พอได้มันคลาสเด็กๆเข้ามาก็แฮปปี้อยู่ครับครับแล้วก็ไอตัว PA เนาะที่แขวนไว้มันจะได้ปล่อยเสียงออกมาได้ใช่เวลาผมซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ครับคอนเสิร์ตบอยนบแฟมิลี่อะไรเงี้ยผมก็จะซ้อมห้องนี้แหละแล้วก็แต่อาจจะเปลี่ยนกองเซตนะครับจริงๆต้องบอกว่าแอบโฆษณาให้พี่แอมเขาหน่อยนะผมมีกองชุดเยอะมากเลยนะจริงๆมียามาฮ่าอันนี้มีโอ๊คมีเมเปิลคัสตอมมีซาคาเอมีลัดวิกด้วยลัดวิกเนี่ยขายดีสุดเลยครับส่วนใหญ่น้องๆสมัยใหม่ครับวงเนี้ยวงอะไรเนี่ยก็จะชอบกองแบบนี้วินเทจหน่อยแบบอย่างอัลบั้มฮิวโก้ก็ใช้แต่ถ้าแจ๊สหน่อยผมว่าโอ๊กตัวเนี้ย18นิ้วน่ารอดเลยเนี่ยข้อดีของการมาห้องอัดอีกอันนึงคือมีพวกอุปกรณ์พวกนี้ให้เลือกจริงๆห้องอัดคือห้องอัดแหละครับใช่ไหมแต่ว่าด้วยว่าแพชชั่นเราอ่ะแล้วก็งานที่เราทำมันมีไว้ใช้เองแหละจริงๆผมมีไว้ใช้เองเป็นหลักเลยครับครับพอน้องๆเข้ามาแล้วอยากใช้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มอยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้แหละอยากให้คนมาใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับพอใช้ด้วยกันเนี่ยข้อดีคือว่าเขาก็จะมาจูนนิ่งใหม่ๆเฮ้ยเราก็ได้ความรู้ใหม่ว่าเฮ้ยเขาจูนเสียงนี้ว่ะหรือเขาเอาไปผสมยังไงแอปพลิเคชันใช้ยังไงใช่ๆกับกลายมาเครื่องดนตรีที่เราใช้ปกติเนี่ยเฮ้ยพอมีคนมาใช้ใหม่แล้วเขาทำมันเปลี่ยนโทนมันอะเฮ้ยกองเราทำอย่างนี้ได้ด้วยกลายเป็นว่าเราได้เรียนรู้อย่างน้องๆเขานะก็สนุกไปอีกแบบครับดีเลยอีกแบบครับแอร์นี่เป็นแอร์แบบแอร์ท่อดักนะจริงๆไอแอร์ตัวเล็กเนี่ยครับเราไม่ได้ใช้นะครับเราใช้เฉพาะตอนซ้อมอ๋อใช่แบบว่าพอตอนซ้อมปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงแอร์ครับเราก็จะเปิดเอาไว้เพราะมันประหยัดกว่าอ๋อเพราะแอร์ท่อนั้นมันคือแอร์ท่อมันกินไฟโมโหลานกินแป้งโมโหลานครับครับแล้วตอนอัดเสียงก็คือใช้อันนั้นแล้วน้อยจะน้อยกว่าใช่แล้วมันก็จะลงมาทางนี้ลงมาทางสองรูนี้ครับครับใช่ก็เรียกว่าติดแอร์เพิ่มเพื่อคนละฟังก์ชันไปเลยเพราะว่าห้องนี้ใช้เป็นทั้งห้องซ้อมแล้วก็เดี๋ยวบางคนเห็นว่าผมใช้แอร์นี้เข้าใจผิดอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วผมก็ซีเรียสไม่งั้นที่เราทำมาทั้งหมดมันก็จะศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าแล้วก็เลยครับแล้วระบบท่อแอร์ก็ต้องทำดีๆนะเพราะว่าถ้าลมมาได้เสียงก็ไปได้ใช่ใช่ใช่มันก็มีนิดๆเราต้องเปิดเบาๆครับแต่ว่าบางทีผมใช้วิธีอย่างนี้ครับผมใช้วิธีเปิดสองตัวนี้ก่อนจนเย็นก่อนแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแค่ตัวนั้นเบาๆครับแล้วรอดละคนอ่านเขาไม่รู้สึกเลยละครับอันนี้เป็นอ๋อห้องอัดที่มันแอร์ไทท์ประมาณหนึ่งความร้อนก็จะถ่ายเทยากหน่อยเย็นแล้วก็เย็นนานใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเหลือเชื่อนะที่เนี่ยครับ
เราเข้ามาเนี่ยหลังจากซาวด์เอนจิเนียร์ผมใช้เนี่ยแบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงอ่ะแต่เราเข้ามาเฮ้ยลืมปิดแอร์ป่าวะรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะเข้ามาแบบอ้าวก็ไม่ได้เปิดใช่ป่ะเพราะผมว่าโครงสร้างที่กันเสียงออกได้ครับเสียงก็คือพลังงานเนาะความร้อนก็พลังงานเหมือนกันมันก็เลยกันความร้อนได้ด้วยเออก็มันอาจจะแบบเออจริงๆต้องบอกว่ากำแพงด้านนี้ก็2ชั้นเนาะหมายถึงว่าผมก่ออิฐ2ชั้นแล้วเว้น10เซนอะไรอย่างเงี้ยครับด้านนั้นก็เช่นกันครับแต่ด้านนี้อาจจะชั้นเดียวเพราะว่าข้างนอกมันเป็นห้องอยู่แล้วมันก็เหมือนกันไปแล้วกันไปแล้วโอเคแล้วก็ไม่รั่วละอะไรเงี้ยครับและอันนี้ก็เป็นกระจกที่เอาไว้สื่อสารกับคอนโทรลรูมใช่นี่คอมพิวเตอร์นี่กันอยู่เนาะเดี๋ยวเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปถ่ายกันใช่ได้ครับนี่ซาวด์เอนจิเนียร์ผมแล้วก็ทีมที่เข้ามาเทรนเรื่องบอร์ดวันนี้เราต้องมีการเมนเทนแนนซ์จูนนิ่งลำโพงนิดหน่อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอเขาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันได้เลยครับได้ครับสวัสดีครับฮัลโหลอันนี้เป็นถ้ำคอนโทรลครับถ้ำคอนโทรลถ้ำคอนโทรลรูมอันนี้ชาวถ้ำ Oh should we bring up the curtains or it's okay That's okay It's fine It's fine นี่ครับห้องนี้ก็เป็นห้องคอนโทรลรูมเนาะใช่ครับสัญญาณจากวอลบ็อกทั้งหลายทั้งปวงจากห้องนู้นก็จะรวมเข้ามาที่ไหนครับแพชเบย์ป่ะครับแพชเบย์ครับนี่ให้น้องแน็กเขาให้แน็กพาร์ทเตอร์เลยโอเคที่นี่ระบบที่นี่เป็นไงบ้างครับแน็กเขาเข้าใจง่ายครับครับพอแพชเบย์แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะส่งมันไปที่ไหนเนาะใช่ครับผมเซตแพชเบย์ให้เป็นลักษณะไหลลงครับผมก็ไม่เขาเรียกอะไรนะ normalize เนาะน้อมอะไรใช่ไหมตามภาษากินนะครับแล้วฟูครับใช่ครับมันจะไหลลงไหมครับมันจะแบบบางทีไม่ต้องจิ้มสายมันก็ไหลลงเองมันจะไหลลงเองคือโอ้มาทำให้ถ้าไม่ต่อมันก็คือไหลลงแล้วก็เข้าที่ที่บอร์ดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดแต่ไปดูที่อื่นกันนี่ผมใช้อินเทอร์เฟซของ Orion HD ครับตัวไหนเอ่ยตัวนี้ครับอ๋อโอเค Orion HD ครับเพราะจริงๆระบบเนี่ยก็คือเข้า patch bay อยู่ที่เราส่งไปไหนถ้าจะใช้ฟรีข้างนอกก็ patch ไปใช่ไหมครับไม่งั้นก็เข้าที่บอร์ดตัวนี้เป็น metric tool เนาะใช่ครับ metric delta tool จริงๆพอดีผมจะค่อนข้าง customize แต่ละ session เลยครับเพราะว่าแต่ละสไตล์แต่ละคนมาไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่ตัวที่ clean สุดของเราก็คือเขาเรียก x เลยนะ x black ใช่ปะExactly. เอ็กแลกก็จะมีพวกตระกูล SSL นะมีซูเปอร์อะนาล็อกแล้วก็มีเขาเรียก VHD ป่ะใช่ครับนี่ต้องถามคนนี้เป็นมิลลี่ SSL ซึ่งก็ประทับใจมากเวลาเราอัด when we record strings right yeah we use a lot of that we use SSL because it's the cleaner option that we have very natural sounds yeah the most natural sounding and what you use for the VHDSo what I like to do is I use the silver face for the main microphones when we record strings. So yeah. That would be the room microphones, and then the black ones where you have the VHD function at some harmonic saturation. I use that on the spot microphones. นี่เขาเป็นกูรูของผมเลยครับเป็นอาจารย์ของผมในทีครับก็คือเขาชอบมากอัดสตริงเนี่ยเขาชอบซูเปอร์อะนาล็อกมาก We like to use the BAEs. Those are some go-tos as well. The 610s, some tube.Preamplifiers, APIs always sound good. Earthworks are also very clean. They're a nice alternative to the SSL, and the germanium are nice too. So it's good to have a like variety of the preamp to use. True. Right. Depend on what sound you're looking for. Exactly. You're seeking for. Yeah. One time, there will be pre. สนุกสนุกเพราะว่าผมก็เชื่อว่ามันไม่ควรมีเซสชั่นไหนเหมือนกันไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเพลงทุกเพลงมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วตอนนั้นเราลองกันเยอะนะแน็กนะใช่เหมือนแค่เปลี่ยนอะไรนะกีตาร์โป่งตัวเดียวกันแล้วผมดับอีกลายหนึ่งผมก็เปลี่ยนปลีเพราะว่าไม่งั้นไอเสียงมาฮาร์โมนิกมันก็ตีกันเองอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องขอบคุณที่ซาวด์เอนจิเนียร์ผมเขาเล่นไปกับผมนะครับสนุกดีโอเคเพราะฉะนั้นจากพวกทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็คือมาเข้าที่ตัวคอนโซล Outboard of the priest will go into the line input of the consoleYeah. And then from the console to the audio interface? Yeah, that's right. Right. The DAW input. Yeah. And you can send it back for mixing? Yeah, for summing. Summing. Okay. Yes, that's one function we still need to do more of.
But actually, one thing we like to do with the console is when we, from the output of the pre into the line input of the console, we like to drive the line inputs even more, just to get some more color, because it has an input and output on the console. So if you want extra color, then we can do that too. ทีนี้ก็ใช้เป็นตัว Matrix 2ใช่ไหมครับใช่ครับผมทำไมถึงเลือกตัวนี้ครับอันนี้พูดแบบไม่อายมันสวย ตอนแรกเพราะตอนนั้นไม่มีความรู้เยอะครับแล้วก็อยู่ดีซาวน์เอนจิเนียร์ผมเขาก็ส่งมาเนี่ยตัวนี้ดีแต่ก็มารู้หลังว่ามันไม่ได้มีปลีอะไรนะมันมากับความซัมมิ่งของมันแล้วก็พูดง่ายๆเรียกว่าอะไรดีผมซื้อเผื่ออนาคตเพราะว่าผมก็คุยกับตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่าไอเนี่ยมันมิกซ์ไฮบริดได้หมายถึงว่าเรามีมิกซ์เซชันที่ซีเรียสแล้วต้องใช้เอาบอร์ดเกียร์ที่เป็นอย่างเงี้ยไอตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนั้นอะไรเงี้ยครับมันมีการจำค่าพารามิเตอร์อ๋อซึ่งเราก็จะหมุนตามไฟของมันโดยที่สมัยก่อนนะมันจะต้องถ่ายรูปหรือเปล่าหรือมันเวลารีคอร์ดเนาะใช่ต้องถ่ายรูปเก็บไว้คือเหนื่อยอันนี้มันก็ช่วยเราตรงนั้นครับแล้วมันก็ใช้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปอย่างนั้นมันลากเอานะครับมันลากในจอได้เลยมันซิงกันใช่มันซิงกันมันเหมือนกับมันลากปุ๊บแล้วมันอะไรไม่รู้ซึ่งผมไม่เป็นไงก็เลยตอบได้ไม่แต่มันเป็นประมาณนั้นครับมันเป็นอนาล็อกที่มีดิจิตอลช่วยคอนโทรลพารามิเตอร์ใช่แล้วก็ออโตเมตอะไรพวกนี้ออโตเมตมือได้เลยใช่ไหม we can do automation like fader automation like manually that's right แบบนั้นนะครับซึ่งอย่างออโตเมตมือก็มีประโยชน์มากๆในแง่อย่างยกตัวอย่างพี่บอยครับเขาจะชอบออโตเมตสตริงส์ร้องโปรหน่อยลงมาหน่อยตรงนี้สตริงกำลังเครชันโดโหดแล้วชื้บอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าทำในเมาส์ได้ไหมได้แต่ฟิลมันไม่เหมือนเฟเธอร์มันก็จะเป็นมือแหละมันก็จะเป็นกราฟแล้วแต่เราจะวาดใช่ไหมครับครับแต่นี่มันคือแบบก็มืออ่ะมันของแล้วมันได้ยินกับหูเนาะใช่มันก็เราจะรีสปอนส์แบบจริงๆแบบมนุษย์อ่ะใช่ใช่ซึ่งแบบพอดกราฟก็คงแบบยึกๆนิดนึงอะไรคุณนนท์มีประสบการณ์กับ SSL มาก่อนที่จะมาทำห้องตัวเองไหมครับมีครับตอนนั้นผมไปใช้ห้องเพื่อน Shining Star Studio ครับอันนั้นเขาใช้ตัวใหญ่นะ AWS แล้วก็ประทับใจมากเพราะรู้สึกว่าใช้แล้วมันก็ซาวด์ดีทุกครั้งอ่ะไม่เคยเปิดมาแล้วเสียงไม่ดีแต่คาแรคเตอร์นั่นอีกเรื่องนึงนะหมายว่าเราจะไปปั้นหรือจะเชฟ EQ คือมันมาแล้วมันสบายใจครับไอ้ตัวนั้นรู้สึกมันจะมีปรีมาให้เลยใช่ไหม32ใช่ไหมอันนั้นก็ชัวร์ดีครับคือคิดอะไรไม่ออกแล้วใช้ปรีของมันเลยคือมันก็รอดแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะไปตัวนั้นบัดเจ็ตก็จะไปไกลเลยโอ้โหครับอันนั้นมี3ล้านมั้งใช่ไหมครับใช่ไหมตัว AWS ตอนนี้4อะไรเนี่ยขึ้นดีกว่าก็ค่าเงินครับค่าเงินเฟ้อโควิดขนาดนั้นนะครับ That one is some how many channels is that console 32 is it 32 channels Yeah, 32 with all the super analog pre. Yeah, yeah. ใช่ไหม super analog pre ใช่พอเป็นเวอร์ชันนี้ก็คือเราซื้อคอนโซลแล้วก็ซื้อปรีเพิ่มเอาใช่มันก็เหมือนกันละครับคราวนี้ผมก็เลยมิกซ์ว่ามีส่วนที่เป็นแบบ clean signal ใช่ไหมมี tube signal มีอะไรคาแรคเตอร์อย่างมือกีตาร์ผมไม่แน่ใจคุณพีทชอบ API ไหมผมสังเกตมือกีตาร์ชอบอย่างแชมป์อย่างเงี้ยครับจะรีเควสตัวนี้ตลอดเลย API เนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าดียังไงแต่ว่าเขาชอบตัวเนี้ย Why do you use the API for the guitar? I think it's something about the mids that capture the guitars very well. The mids, yeah. Because guitar sound is mainly on the mid frequency. Yeah. But it's also genre dependent. Mainly with what's about for Gong, what did he use? He doesn't like API. Oh really? Yeah. Oh, his geek secret. Yeah. Tell him. He doesn't. He used actually SSL and BAE. Oh, interesting. Yeah, but lately I also prefer SSL. Because at home, I have a 6 at home. I think SSLs work perfectly on guitars. Yeah. Really? You don't bring. You don't add anything to it. It is what it is, you know. Yeah. So it's not too clean? No, sometimes that's what you want though, right? You want just... Because we can drive it from the amp, the source. Okay. Yeah. From the source, from the guitar. But you're right, I don't think the pre should influence the color too much of a guitar. Otherwise... Yes. But it's depends. It's preference. Yeah. 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 But it's good to have all the things to choose. Yeah. Sure. And you know, and this console allow you to choose whatever you want and put it to line input, right? Yeah. แล้วเราก็มี tube tech compressor นะครับครับ
ก็เสียงร้องก็จะมีความสุขครับพร้อมใช้งานเลยอะไรเงี้ยคนร้องก็จะแบบโอ้เสียงเราดีจังเลยนะครับแล้วส่วนมอนิเตอร์วันนี้ก็คือมาจูนกันอยู่ใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นมอนิเตอร์ที่ทางคุณเบลเขาให้ผมมาทดลองแต่จริงๆก็คือยี่ห้อเดียวกันที่ผมมีอยู่แล้วครับผมเป็น 226ซึ่งก็จริงๆชอบอยู่แล้วแหละแต่ก่อนผมก็เคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วก็แต่จะพูดเลยว่าแต่อันนี้มันฟังแล้วผมแฮปปี้มากแล้วก็ทุกคนที่มาใช้อ่ะเขาว้าวทุกคนน่ะตลกมากเวลาคนอัดในห้องนั้นน่ะเขาจะฟังหูฟังใช่ไหมเราก็มีพรีแอมไอ้พรีเลยนะเฮดโฟนแอมปกติทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเดินมาห้องนี้เขาจะแบบอ้าวในห้องนี้มันฟลอกหันนี้เลยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยเป็นปัญหานะครับผมก็เลยจะแก้ปัญหาว่าทำยังไงให้คนฟังห้องนู้นเพลาะประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคครับคงต้องมี PMC ตัวใหญ่ใช่ไหมครับไปอยู่ห้องนู้นห้อยไว้ไม่แต่เขาต้องใช้เป็นเฮดโฟนไงใช่ไหมอันนั้นก็ยังไม่รู้อยู่ดีมันพอเข้ามาห้องนี้เขาจะเซอร์ไพรส์เสียงมันดีเลยเราคงต้องไปบิวPMC ให้ไปจับมือใครสักคนเพื่อทำเฮดโฟนทำเฮดโฟนกับเฮดโฟนแอมแล้วก็จะมีเนี่ยครับมีแบบกล่องเล็กด้วยเอาไว้ยักโยกย้ายห้องนู้นอะไรเงี้ย MM Studio นอกจากทำงานส่วนตัวของคุณมดแล้วก็มีเป็นเปิดตอนนี้จะกำลังจะเปิดเป็นคอมเมอร์เชียลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆเราเปิดคอมเมอร์เชียลมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าเรายังไม่แบบออฟฟิเชียลมากตอนที่สัมภาษณ์อยู่นี่กำลังปั้นเว็บไซต์กันอยู่ครับครับผมอยากให้ห้องอัดของผมเนี่ยมันไม่ใช่ห้องอัดอ่ะมันควรจะเป็นคอมมูนิตี้ที่น้องตีได้มาแจมกันได้มาแม้กระทั่งมาเจอกันแวะกินข้าวก็พอแล้วนะคือนั่นคือความโดนัททางเล่ โดนัททางเล่ได้ใช่ครับเป็นห้องอัดที่มีโดนัททางเล่อร่อยสุดในโลกครับ มีเจ้าเดียวก็เดี๋ยวรอดูเว็บไซต์แล้วก็รายละเอียดอะไรในนั้นนะครับซึ่งจริงๆก็มีศิลปินหลายๆคนอยู่แล้วแหละแต่ผมก็อยากให้คนที่เริ่มกำลังจะเป็นศิลปินน่ะถ้าอยากมาลองใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่เรามีประสบการณ์ทำนี้ด้วยกันเรามีประสบการณ์เราทำเพลงเยอะมากครับทำเพลงหลายสไตล์ด้วยจากศิลปินที่มานะครับงานผมเองก็แบบนึงงานที่ยังมีฝรั่งมาอัดนะมีลูกค้าฝรั่งก็มาที่เขาก็จะเทสอีกแบบนึงทำให้เราปรับตัวตามนักดนตรีศิลปินพอสมควรครับก็คือที่นี่ฟาซิลิตี้พร้อมอุปกรณ์พร้อมประสบการณ์พร้อมของกินอร่อยด้วยครับของกินอร่อยด้วยครับ โอเคก็เดี๋ยวเว็บเสร็จแล้วยังไงผมเอามาแปะไว้นะครับอธิบายใต้วิดีโอได้แต่ก่อนที่เว็บยังไม่เสร็จมีช่องทางอื่นที่ติดต่อได้บ้างไหมครับช่องทางอื่นจะมีเป็น Facebook MM Studio Bangkok ครับแล้วใน IG อ่ะ MM Studio BKK MM Studio BKK เว็บไซต์ก็จะเป็น MM Studio BKK ครับครับแต่จริงๆอ่ะผมมีช่องอีกช่องนึงนะครับที่ขนานกับ MM Studio คือชื่อช่อง Mammoth Music ซึ่งช่องนั้นน่ะผมตั้งใจจะให้เป็นเหมือนสื่อการสอนเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีแต่ไม่ใช่การสอนแบบเลคเชอร์นะครับเป็นเหมือนแบบ Drum Talk Bass Talk เอาแบบตัวจ๊าบๆมาเลยอ่ะมาคุยเลยว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้ได้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ครับใครสนใจก็ไปดูนะครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณหมดมากเลยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับคืออย่างนี้ค่ะคือที่บ้านเนี่ยทำทางเลกินอยู่แล้วเวลามีนักดนตรีมาเลี้ยงอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะมีแบบเลี้ยงทีมอย่างเงี้ยเราก็จะทำทางเลทีนี้ด้วยความทางเลเนี่ยคนไม่ได้ชินที่แบบเฮ้ยคือแกงอะไรกินยากเราก็เลยดัดแปลงให้มันเป็นแบบอารมณ์ฟิวชั่นกินง่ายอันนี้เป็นโปรดักชิ้นที่สองก็คือทำเป็นแนวแบบกินง่ายนิดนึงก็คือเอาทางเลมาเบลนด์เป็นไส้โดนัทก็เลยเป็นออกมาเป็นโดนัททางเลอ๋อปกติเราจะเห็นประมาณนี้ที่เป็นโดนัทแกงกะหรี่เหรอใช่ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นชอบมากใช่ค่ะคล้ายๆกันเลยคือคอนเซ็ปต์คล้ายกันเลยแต่ข้างในเป็นทางเลข้างในเป็นถ้าแกงทางเลเดี๋ยวเราให้พี่ชิมอันนี้คือทำขายด้วยทำขายด้วยค่ะตอนนี้เพิ่งเปิดเดลิเวอรี่เปิดสั่งได้ผ่านไลน์แมนก่อนไลน์แมนค่ะชื่ออะไรแล้วก็สั่งตรงที่เอ็มเอ็มสตูดิโอได้ไลน์แมนร้านหอมจังฮังเลหอมจังฮังเลใช่โอเคเบอร์โก้เลยได้ก็ตอนนี้มีคำจ้าฮังเลโอเคแล้วก็สั่งที่เอ็มเอ็มสตูดิโอเอ็มเอ็มสตูดิโอได้ค่ะเข้ามาชิมครับได้เลยค่ะมีซอสมาคู่กันมันจะมีซอสขาวคือชิมเปล่าๆก่อนก็ได้แล้วก็จิ้มซอสใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวลองครับอันนี้โปรดักต์ใหม่เลยนะเดี๋ยวจะพี่ทีมีแบบที่จะได้เห็นองค์ไหมครับเขาไม่ได้ใกล้กันแต่ก็อยู่มันหอมมากเลยครับคือร้อนๆอร่อยถ้าใครสั่งไปก็ไปเว็บหน่อยมาอบรมร้อนได้นะครับแป้งมันจะมีหวานนิดๆคล้ายๆโดนัทซึ่งมันเป็นขนมเนาะอร่อยครับแล้วแกงแบบหอมมากทางเลกลิ่นหอมมากมันคือซอสมายองเนสกับกระเทียมดองนะครับอร่อยมากผมชอบกระเทียมด้วยเป็นอะไรเป็น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 เ
มีซอสมันจะมีความเป็นของคาวมากขึ้นอ๋ออร่อยครับสั่งกันได้นะครับ